นับสนุนช่วงโดยใหม่ Isuzu D-Max X Series เซอร์ไพรส์ว่าการเดินทางของเราในวันนี้เป็นอีกจุดหมายหนึ่งที่หลายๆคนไม่พูดถึงไม่ได้ค่ะกับชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่ค่ะการได้ออกมาตามหาอะไรบางอย่างที่เราได้เคยจินตนาการหรือฝันไว้ให้อยู่กับโลกเทคโนโลยีของเราได้ในปัจจุบันนี้เราก็ทำได้ง่ายขึ้นค่ะเดพีย จันทบุรีเป็นรีสอร์ทเล็กๆที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองค่ะเงียบแล้วก็สงบตั้งอยู่บนริมอ่าวคุ้งกระเบนนะคะใครที่ชอบอ่านหนังสือหรือว่าอยากจะมาหาสถานที่ที่หาไอเดียเจ๋งๆแล้วก็ที่นี่เป็นคำตอบที่ดีเลยค่ะเซอร์ไพรส์จึงเลือกที่นี่เป็นที่พักของเราในค่ำคืนวันนี้ค่ะวันนี้เรามาเริ่มต้นจุดหมายแรกนะคะที่นี่เลยค่ะที่ Oasis Sea World ค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าที่นี่เนี่ยจะเจอสิ่งที่เซอร์ไพรส์ตามหาอยู่หรือเปล่าและที่นี่แหละก็จะทำให้สิ่งที่เซอร์ไพรส์ตามหามีครบหมดทุกอย่างแน่นอนค่ะว่าแต่ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะต้องตามหาผู้ช่วยนิดนึงนะคะมาถึงที่แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะต้องทำตัวอะไรยังไงบ้างเจอแล้วค่ะผู้ช่วยของเซอร์ไพรส์สวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะพี่ชื่อต๋อมครับพี่ต๋อมใช่ไหมคะดีมากๆเลยค่ะคือตอนนี้เนี่ยเซอร์ไพรส์เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกแล้วอยากจะว่ายน้ำกับปลาโลมาเนี่ยค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะต้องทำตัวอะไรยังไงบ้างคืออย่างน้อยนะฮะเดี๋ยวเราต้องดูตามกฎกติกาก่อนนะฮะซันบล็อกห้ามทานะฮะเล็บยาวๆฮะเดี๋ยวเราต้องตัดเล็บตัดเล็บไปเป็นไรนะฮะในส่วนตรงนี้เตรียมร่างกายก่อนคือง่ายๆเครื่องประดับเครื่องประดับก็คือไม่ต้องใส่แค่นั้นเองใช่ไหมอาบน้ำเอาอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่เสื้อชูชีพเพื่อลงไปสัมผัสเขาลงไปเล่นกับเขาแล้วสำหรับปลาโลมาที่นี่นี่มีอะไรกี่ชนิดอะไรยังไงบ้างมี2สายพันธุ์นะฮะเป็นสีชมพูนะฮะอันนี้เป็นลักษณะของพันหลังโหนกพันหลังโหนกหรือเรียกง่ายๆว่าคือปากขวดซึ่งสายพันธุ์อันนี้เป็นอินโดแปซิฟิกนะครับตัวนี้ฮะคุณสมบัติพิเศษของเขาคือตอนที่แรกที่เขาคลอดมาเนี่ยเขาจะเป็นสีเทานะฮะใต้ท้องเนี่ยจะเป็นสีขาวอ่อนๆหรือสีชมพูอ่อนๆแต่พอวุฒิภาวะทางเพศเขาพร้อมที่จะผสมพันธุ์สีเขาจะเริ่มเปลี่ยนไปวันละนิดยิ่งอายุมากเท่าไหร่สีก็จะเป็นชมพูทั้งตัวมากขึ้นเท่านั้นนะฮะนี่คือสายพันธุ์เดียวในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงสีนะอีกสายพันธุ์นึงเป็นลักษณะของพันธุ์หัวบาดนะลึงเราเรียกกันว่าอีโรวดีนะซึ่งสายพันธุ์นั้นก็มีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถอยู่ในสามน้ำน้ำเค็มน้ำกร่อยน้ำจืดอยู่ได้นะแต่จากลักษณะน้ำเค็มไปอยู่น้ำจืดเลยหรือน้ำจืดไปอยู่น้ำเค็มเลยไม่ได้อย่างก็ลุ่มแม่น้ำโขงนะฮะหรือทะเลสาบสงขลามันมีอยู่ในส่วนตรงนี้นะครับนะฮะก็ต้องค่อยๆดูไปใช่ไหมต้องค่อยๆดูไปแล้วก่อนจะลงไปเล่นทีนี้ถามนิดนึงจากที่รู้ประวัติก่อนมาที่นี่ค่ะก็คือแต่ก่อนเนี่ยเหมือนที่นี่เนี่ยมีปลามีโลมาเนี่ยมาติดอวนชาวบ้านบ่อยๆใช่ไหมคะจนเลี้ยงแล้วก็จนเกิดกลายเป็นเจ้านายผมไปเที่ยวทะเลท่องเที่ยวแบบนี้ด้วยใช่เจ้านายไปเที่ยวทะเลแล้วไปพบเจ้าโลมาเนี่ยฮะติดอวนท่านก็เข้าไปดูแล้วท่านก็บอกว่าอย่าไปทำอะไรมันนะอย่าไปฆ่ามันนะแล้วขอถ่ายชีวิตเข้ามาฮะวันนั้นเป็นวันที่5ธันวาคมปี31ค่ะนะแต่ไอการที่จดทะเบียนเป็นรูปบริษัทฮะปี33นะฮะมันจะมาแล้วเนี่ยอันนี้ฮะเห็นไหมฮะอันนี้เดี๋ยวจะสามารถลงไปเล่นแบบนี้ได้เลยเอาไหมเอาจะลงแล้วเอาเลยครับได้กอดเข้าด้วยก็ได้กอดเข้าด้วยแล้วให้หอมเอาปลาวางไว้ในมือแล้วเอามือยัดเข้าไปในปากเลยฮะแล้วมันจะกัดเราเต็มที่เลยฮะเอาเลยฮะลองครับดูยัดเข้าไปเลยใส่เข้าไปเลยเห็นไหมเขาจะไม่ทำเนอะแต่เนี้ยลองจับหางปลาแล้วก็แย่งกับเขาจับแน่นๆดึงให้แน่นเห็นไหมเห็นฮะI'm gonna find a way to let you know that
เซอร์ไพรส์ไม่เคยคิดเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะได้มาว่ายน้ำเล่นกับโลมาเหมือนว่าเราเข้าไปอยู่ในโลกของเขาเลยค่ะตื่นเต้นมากๆเลยบางอย่างเราเรียนรู้จากสิ่งที่เรามองเห็นไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ลงมือทำเราคงต้องออกไปตามหาความฝันของเราบ้างค่ะตอนที่ไปเนี่ยมีมรสุมเข้าพอดีแต่เซอร์ไพรส์ก็ยังคงมุ่งหน้าต่อกับอีกจุดหมายในวันนี้ค่ะและอีกที่หนึ่งที่พลาดไม่ได้นะคะสำหรับการมาที่จังหวัดจันทบุรีนั่นก็คือมาที่สวนผลไม้นั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้เซอร์ไพรส์ก็อยู่ที่สวนของ KP Garden อยู่ที่อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะคะตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ปุ้ยซึ่งเป็นเจ้าของสวน KP Garden สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่นี่เนี่ยเป็นสวนผลไม้แล้วมีผลไม้อะไรบ้างคะค่ะก็ที่สวนก็จะมีค่อนข้างครบอ่ะนะคะของผลไม้เมืองจันทร์ก็จะมีทุเรียนมังคุดเงาะลำไยลองกองด้วยแล้วสลัดค่ะทุเรียนกับมังคุดเนี่ยจะออกใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็ตามมาด้วยเงาะค่ะแล้วลองกองนี่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการดูแลรักษาถ้าเกิดมีมรสุมมีอะไรอย่างนี้ก็ต้องแบบดูเฉพาะแต่ละชนิดนี่มันวิธีการดูแลมีเหมือนกันไหมคะคือจริงๆถ้ามรสุมเนี่ยที่น่าห่วงที่สุดคือทุเรียนนะเพราะทุเรียนเนี่ยพอมันออกมันก็จะเป็นงวงแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องโยงเนี่ยเขาโยงไว้ก็คือพยายามไม่ให้กิ่งมันกระดิกมากอย่างที่สวนเนี่ยเมื่อ2วันก็โดนไปก็ขนาดว่าเราโยงขนาดนี้มันก็ร่วงลงมาค่อนข้างเยอะต้นเนี้ยก็จะเป็นพันธุ์ผสมนะคะเป็นพันธุ์เขาเรียกว่านวลทองจันนะคะก็จะเป็นพันธุ์ที่ผสมระหว่างหมอนทองกับพวงมณีพวงมณีเนี่ยเป็นพันธุ์พื้นเมืองซึ่งต้องบอกว่ารสชาติอร่อยมากนะคะแต่ว่าข้อเสียเขาก็คือเขาลูกเล็กนะคะแล้วก็เนื้อน้อยนะคะแต่ว่ารสชาติอร่อยเนื้อเนียนแล้วก็ออกสีเหลืองเข้มแต่ว่าหมอนทองอย่างที่รู้กันที่คนเทพชอบทานก็คือเนื้อหนานะคะเพราะฉะนั้นพอเอามาผสมกันเนี่ยมันก็จะอร่อยมากอันนี้เวลาเขาดูทุเรียนแก่เขาก็จะดูตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าปิงเนาะตรงนี้เรียกปิงนะคะมันจะมีข้อต่อใช่ไหมคะเวลาทุเรียนเวลาเขาตัดเขาจะตัดตรงนี้นะแล้วพอเราทิ้งไว้เนี่ยพอมันสุกปั๊บข้อต่อตรงนี้มันจะหลุดเราก็ทานได้เลยแกะทานได้เลยอย่างมังคุดอย่างเงี้ยค่ะพอมันออกเยอะๆพอปลายฤดูแล้วมันจะเยอะมากแล้วมันก็ราคาไม่ดีอย่างของพี่เอาไปทำขนมทำขนมใช่ค่ะทำมังคุดเฟรมเด้ทานกับไอศกรีมเป็นมังคุดอะไรนะคะมังคุดเฟรมเบ้ค่ะมังคุดเฟรมเบ้อันนี้จะเป็นสูตรของที่นี่เลยแล้วก็ทานกับไอติมมันจะคล้ายซอสมังคุดอะค่ะทานกับไอติมส่วนเงาะเนี่ยเราก็แกะเนื้อทำเป็นไส้พายไส้ขนมยังไงเดี๋ยวช่วงนี้ต้องขอบคุณพี่ปุ้ยมากเลยนะคะอุตส่าห์พาชมสวนนะคะทริปนี้ความฝันของไพ่ยังไม่หมดแค่นี้นะคะติดตามดูว่าไพ่จะเดินทางไปไหนเพื่อตามหาฝันของไพ่ต่อไปค่ะเวลาของ Cyber City สัปดาห์นี้ก็หมดลงแล้วแต่เพียงเท่านี้แต่คุณยังสามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้ตลอดนะครับที่ youtube.com/techtvthailand หรือจะติดตามข่าวคราวอัปเดตเทคโนโลยีแบบก่อนใครได้ที่ facebook.com/cybercityclub สำหรับวันนี้ Cyber City ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับกลับมาติดตาม Cyber City และเทคโนโลยีล้ำๆแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ